ก็ต้องขอสวัสดีชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่ในแบบอีเวกเช่นเคยนะวันนี้นะฮะเราก็จะมาสอนวิธีใส่สกินในแบบอีเวกกันนะสำหรับคนที่ไม่รู้นะฮะก็คือสกินเนี่ยก็จะซื้อมาจากดิลิสโตร์นะก็คือเป็นร้านค้าขายสกินประจำวันนะฮะก็อาจจะมีบางคนที่ใส่ไม่เป็นนะฮะเราก็จะมาสอนกันนะซึ่งเราก็จะสอนใส่ทั้ง2 อย่างเลยนะทั้งของแต่งตัวแล้วก็ทั้งสกินด้วยนะอย่างแรกคุณก็ต้องซื้อสกินมาให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะแป้งที่จะใช้ซื้อสกินได้ก็จะเป็นแบบว่าหน้าตาคล้ายๆรังผึ้งนะฮะวิธีได้ก็คือทำเควสประจำวันนั่นเองนะอย่างแรกนะฮะวิธีใส่สกินของที่ใช้ในการเล่นนะฮะก็สมมุตินะฮะอันนี้ก็คือ Golden Teleporter นะอันนี้ผมก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะให้เรากดกลับไปที่หน้านี้นะฮะจากนั้นนะฮะให้กดเข้ามาที่ Item Inventory นะฮะแล้วก็เลือกไอเทมที่คุณซื้อสกินมานะก็แปลว่าถ้าเกิดคุณซื้อ Speed Pad เนี่ยคุณก็กดเข้ามาแบบนี้นะก็เมื่อกี้ผมซื้อ Teleporter นะฮะก็เนี่ยให้กดเข้ามาที่เทเลพอร์เตอร์แบบนี้นะฮะแล้วก็จากนั้นนะฮะกดตรงลูกกระดาษตรงข้างขวาล่างนะเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันมีลูกกระดาษแล้วก็ดินสออยู่แล้วก็เป็นสีฟ้านะให้เรากดเข้ามานะมันก็จะเป็นหน้าที่ให้เราเลือกใส่สกินนั่นเองนะก็ให้เรากดเลือกสกินที่เราต้องการใส่เลยนะก็สมมุติเนี่ยอันนี้ผมเป็นโกลเด้นนะฮะก็คือซื้อมาก็กดโกลเด้นไปแล้วก็หลังจากกดโกลเด้นมาแล้วนะให้เรากด select เพื่อเป็นการเลือกใส่นะฮะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยสำหรับการใส่สกินนะเท่านี้เราก็สามารถกดแบ็คแล้วก็เข้าไปเล่นได้เลยนะฮะเป็นประมาณนี้สำหรับการใส่สกินนะฮะถ้าเกิดคุณซื้อสกินอย่างอื่นมาแบบว่าสมมุติคุณซื้อสกินเรดาร์เนี่ยคุณก็กดเข้ามาที่เรดาร์ในไอเทมอินเวนทอรี่เหมือนกันนะก็เนี่ยแล้วก็กดตรงรูปกระดาษขวาล่างนะฮะแล้วก็เลือกได้เช่นกันนะเป็นประมาณนี้สำหรับวิธีการใส่สกินในเกมนี้แล้วก็อย่างต่อมานะฮะก็คือของแต่งตัวนะฮะวิธีใส่อย่างแรกต้องซื้อมาก่อนนะหลังจากซื้อมาแล้วนะให้เราเข้ามาที่ Character Inventory นะฮะและจากนั้นกดเข้ามาที่ Cosmetic ก็จะมีแบบว่าของแต่งตัวที่เราซื้อไว้แล้วให้เราเลือกใส่ได้เลยนะก็เนี่ยแล้วก็สามารถกดเลือกแล้วก็ Equip ไปได้เลยเป็นประมาณนี้นะก็เนี่ยสามารถเลือกใส่ได้ประมาณนี้เลยนะสำหรับวิธีการใส่ของแต่งตัวแล้วก็ใส่สกินไอเทมในแบบอีเวนต์นะฮะเป็นประมาณนี้สำหรับคลิปในวันนี้แล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้มันขอลาไปก่อนนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์ให้คอมเมนต์เพิ่มเติมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายฮะ